สวัสดีค่ะอยู่กับทิปบารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่31พฤษภาคมค่ะถึง6มิถุนายนพุทธศักราช2563นะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะอ้นสับไพ่ด้วยมือซ้ายนะคะเพื่อดูดวงเรื่องของการเงินการงานของชาวตุลกันก่อนนะคะจะวันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ดูจะหนักๆอยู่นะสำหรับหลายๆราศีเลยนะคะก็วันนี้นะคะในหน้าไพ่เองนะคะ Empress ขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะมีตามมาด้วย Justice แล้วก็เด็กถือดาบนะคะต่อมาด้านล่างนะคะก็เป็น10ไม้เท้านะคะมีเดทขึ้นมาด้วยนะคะอยู่ด้านบนแล้วก็เดอะสตาร์นะคะขึ้นมาขนาบข้างไว้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็เมจิกเชียนนะคะจริงๆแล้วมันยังน่าจะยังค่อยยังชั่วนะที่ว่าบางคนบอกว่าเห็นไพ่เดทขึ้นมาตกอกตกใจนะคะแย่แล้วฉันจะตายไหมเนี่ยนะคะเดทไม่ได้แปลว่าตายเสมอไปนะคะเดทเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของการเดินทางไกลพัดพาจากที่อยู่จากถิ่นฐานนะคะหรือลาออกจากที่ทำงานนะคะออกจากที่ทำงานเดิมไปเริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่นะคะจะถามว่ายามนี้เนี่ยนะออกจากที่ทำงานเดิมมันเป็นไปได้เหรอนะคะเดทขึ้นมาเนี่ยมันมักมีเรื่องไม่ค่อยอภิรมย์อ่ะมันมีเรื่องที่ออกแบบไม่ได้สดใสนักนะคะจัสติสนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการถูกตัดสินนะคะโดนคัดเลือกให้ออกถูกบีบให้ออกนะคะถูกเลิกจ้างแบบนั้นก็ได้นะคะคัดเลือกให้ออกบีบให้ออกหรือถูกเลิกจ้างนะคะเพราะด้านบนมีเดทเวลาที่เดทขึ้นเนี่ยมันออกแบบไม่ดีมันจบไม่ค่อยสวยนักนะคะเพราะด้านล่างเองเนี่ยมัน10ไม้เท้าเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งคุณเป็นผู้ประกอบการนะแล้วก็ยิ่งกิจการของคุณใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็จะมีความหมายว่าเงินทุนหมุนเวียนนะคะหรือรายรับที่กำลังจะเข้ามามันไม่พอมันไม่ทันกันนะคะเพราะฉะนั้น10ไม้เท้าจึงขึ้นนะคะ10ไม้เท้าคือภาระที่หนักเกินกำลังนะคะเพราะวันนี้ตัวเองยังเป็น Empress อยู่ถ้าเกิดว่าลำพังตัวเองเนี่ยเอาตัวเองรอดนะเอาตัวเองก็พอเอาแค่ตัวเองรอดเนี่ยก็พอไหวพอไปได้นะคะพอมีกินมีอยู่ใช้ได้สบายๆแต่วันนี้ธุระของเราไม่ใช่เรื่องของการเอาตัวเองรอดนะไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเพราะอะไรมีบริวารมีลูกน้องนะคะหรือบริวารก็อาจจะหมายถึงคนที่บ้านนะคนที่เราต้องมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูนะคะ10ไม้เท้าบอกว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงละนะคะเพราะว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วอยู่ที่เดิมอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ตายแน่ๆนะคะเดทนะคะอีกความหมายนึงเนี่ยทำให้รอบสัปดาห์นี้อาจจะได้พบปะพูดคุยเจรจาต่อรองกับชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะแล้วก็เรื่องของการงานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีคดีความปากเสียงค้างคาอยู่นะคะรอบสัปดาห์นี้นะถามว่าคดีความจะจบลงไหมมันอ้นยังมองว่ามันยังไม่สิ้นสุดซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดทมันมาขึ้นตำแหน่งนี้มันอาจจะจบแต่พอดีว่าพอเวลามันไปเป็นเดทแล้วมันเป็นเมจิกเชียนเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องวุ่นวายนะคะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของคดีความเอกสารสัญญานะคะเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องปากเสียงต่างๆแต่ในที่สุดเราจะสามารถที่จะต่อรองได้นะคะเมจิกเชียนมันคือนับหนึ่งการสื่อสารนะคะการสื่อสารอำนาจการต่อรองนะคะสถานการณ์จะพลิกไปด้วยคำพูดด้วยไหวพริบและชาวปัญญานะคะหลายเรื่องเลยเนี่ยมันจะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่อย่างเมื่อกี้นี้อ้นถึงบอกว่าพัดพรากจากถิ่นที่เก่าที่อยู่ที่ทำงานเก่าไปนะคะแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งใหม่ไปอยู่ในสถานที่ใหม่บางคนปรับเปลี่ยนตำแหน่งแต่การปรับเปลี่ยนตำแหน่งนี้ทำให้ต้องเดินทางนะคะบางคนก็เดินทางย้ายสาขาไปนะคะย้ายสาขาย้ายสถานที่ทำงานนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะเหมือนไปเริ่มต้นใหม่เลยเพราะว่าเมจิกเชียนมันเป็นไพ่ใบที่1ค่ะสตาร์นะคะแปลว่าการวางแผนนะ
แผนการใดๆที่คิดเอาไว้ในหัวนะที่ตั้งความหวังตั้งใจเอาไว้นะคะสตาร์เนี้ยมันเป็นไพ่พิเศษอย่างนึงตรงที่ว่าเมื่อมีศรัทธาน่ะศรัทธากับสิ่งที่เราเชื่อมั่นศรัทธากับสิ่งที่เรารักและลงมือทำมันอย่างไม่ล้มเลิกนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในที่สุดนะเพราะว่าดูความหมายจากดาวดวงเล็กๆเนี่ยมันห้อมล้อมดาวดวงใหญ่อยู่เห็นไหมสตาร์เนี่ยมันหมายถึงการอุทิศนะเทน้ำหมดเลยทั้งสองมือแล้วก็ยังเปลือยด้วยอุทิศด้วยความบริสุทธิ์จริงใจนะคะอุทิศลงไปทุ่มเททำลงไปนะคะแล้วก็ต้องทำอย่างศรัทธาและมีความหวังนะคะศรัทธานั้นก็ต้องเป็นศรัทธาบนหนทางที่ถูกต้องด้วยนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่ทำมามันถูกต้องมันไม่เจ๊งมันไม่ล้มไปก็ให้เก็บเกี่ยวความสำเร็จวันละเล็กวันละน้อยค่ะอย่าเพิ่งไปดูเป้าใหญ่ซะทีเดียวเห็นเป้าใหญ่รู้เป้าใหญ่แล้วจดและวางเอาไว้ในใจมาร์คแผนที่เอาไว้ว่าปลายทางเราคือตรงนั้นแน่นอนเราไม่สามารถเดินไปได้ถึงปลายทางได้ในวันเดียวนะแต่ว่าดวงดาวดวงเล็กๆเนี่ยค่ะร้อยกันนะคะความสำเร็จวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้าวันนี้ผิดพรุ่งนี้มันต้องถูกกว่าเดิมแม้ว่ามันจะไม่ถูก 100% แต่ว่ามันต้องถูกกว่าเดิมมันต้องเดินไปบนหนทางที่ใช่กว่าเดิมนะคะค่อยๆเดินไปอย่างไม่ล้มเลิกอย่างไม่ละทิ้งมันนะคะมันจะทำให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายหรือถึงความฝันได้อย่าไปกลัวไพ่เดทอันจะบอกว่าทุกคนเนี่ยพอยามนี้นะก็ใจฝ่อกันสมดอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแล้วก็ทบกับชีวิตของหลายๆคนนะด้วยสภาพของโรคระบาดอะไรก็ดีเศรษฐกิจก็ดีนะคะมันกระทบไปหมดแต่อันเชื่อว่าคุณเริ่มลุกขึ้นเริ่มใหม่รีเซ็ตใหม่ได้แบบที่ว่าต้นทุนคุณยังมีเหลือพอมากกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำนะคะสติปัญญายังมีวางแผนดีๆนะคะสตาร์คือการวางแผนนะมีสติปัญญาที่ดีมีการวางแผนที่ดีคำพูดยังเป็นเงินเป็นทองเลยถึงแม้ว่าวันนี้มันจะมีเรื่องหนักมากเลยเรื่องซีเรียสมากเลยเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างมากมายก็ตามนะแต่ว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะให้คิดซะว่าเรามีเหลือพอมากกว่าคนอื่นๆนะนะคะเพราะว่าอิมเพรสขึ้นเนาะก็เป็นราชินีดั้งบัลลังก์เพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้เราไม่เคยลำบากเท่านี้อ่ะเราไม่เคยลำบากแบบเนี้ยนะคะทำไมมันน่าเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นอุ้นจะบอกว่ามันช่วงนี้ก็เป็นกันแทบทุกราศีแหละแทบทุกดวงชะตาเพราะว่าเขาเรียกว่าดวงดาวมันวิปริตเนาะเดินวิปริตแล้วก็ดูพลิกผันแปลกประหลาดทั้งกระดานเลยนะคะเพราะฉะนั้นพฤษภามิถุนาอดทนกันนิดนึงนะคะมาดูเรื่องของความรักกัน3ถ้วยนะคะขึ้นเป็นภาพใบแรกนะคะแล้วก็ตามมาด้วย9ดาบค่ะ The Tower นะคะเนี่ยแล้วก็ราชินีเหรียญนะว่าในครั้งนี้นะไม่ได้ย้ายที่อยู่ก็ต้องได้ย้ายไม่ได้ย้ายที่ทำงานต้องได้ย้ายที่อยู่แน่ๆล่ะนะคะของสำหรับชาวราศีตุล นะคะมี6ดาบขึ้นนะคะก็คือการเคลื่อนที่นะคะการเคลื่อนที่การนำพาไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นเด็กถือถ้วยนะคะมาสรุปบนสุดนะคะจบลงด้วยไพ่สเตรนท์นะคะวันนี้พอหน้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวคุณเองขึ้น3ถ้วยมีไพ่ถ้วยสวยๆขึ้นซึ่ง3ถ้วยแปลมันสวยนะสวยในเรื่องของกลุ่มคนคอนเนคชั่นความสัมพันธ์ต่างๆวันนี้นะไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ระส่ำระสายอะไรในชีวิตก็ตามนะคะยังมีกลุ่มเพื่อนฝูงนะที่ยังได้รับกำลังใจจากทางนั้นนะคะคุณจะได้พบมิตรใหม่นะคะมีเพื่อนดีๆพบกับกลุ่มคนดีๆนะคะและกลุ่มคนนี้นะคะอ้นว่าดูแล้วว่าน่าจะมาจากเรื่องของโลกโซเชียลออนไลน์นะเพราะว่าสายฟ้าเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของงานออนไลน์ด้วยนะคะใครที่อยากจะทำงานอยู่กับบ้านนะคะทำงานออนไลน์นะชาวราศีตุล นะคะลองคิดหาทางออกอันเนี้ยไว้สำหรับครอบครัวคุณจะได้
พบความสัมพันธ์ดีๆพบเพื่อนฝูงดีๆพบแม่ทีมดีๆที่จะชักนำนะพาคุณไปเรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการหาเงินหาทองนะคะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความรักอ้นพูดทั้งเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานแล้วก็ได้พบกลุ่มคนดีๆได้พบกัลยาณมิตรนะคะช่วยกันทำมาหากินทำเงินสร้างมีลู่ทางสร้างเงินทองนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดพูดในเรื่องความสัมพันธ์แบบคนรักนะคะสัปดาห์นี้จะทะเลาะ กับคนรักเพราะเรื่องที่เราเครียดเกินไปคิดมากเกินไปคิดมากเกินจำเป็นการพูดย้ำคิดย้ำทำนะคะก่อให้เกิดความเก็บกดความฟุ้งซ่านนะคะจริงๆแล้วต้องลดความเครียดจากตัวคุณน่ะลงก่อนแล้วก็หยุดความคาดหวังจากคนอื่นๆน่ะลองเริ่มเซตชีวิตตัวเองพึ่งพาตัวเองเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองยืนบนลำแข้งตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะคะพอเวลาแข็งแรงแล้วนะคะมิตรไมตรีความปรารถนาดีมันจะแผ่ออกไปจากตัวเรานะมันจะทำให้สถานการณ์รอบๆข้างดีขึ้นนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยคนมีคู่นะคะแม้ว่าตัวคุณจะขึ้น3ถ้วยแต่3ถ้วยนี้อ้นมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของความรักฉันชู้สาวนะจะได้กำลังใจจากเพื่อนๆคุณจะเป็นฝ่ายถูกกระทำนะเราก็แน่นอนล่ะเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าเราถูกกระทำนะคะแต่ว่าไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายทำเขาหรือเราถูกกระทำนะคะมันก็จะคือรู้ไปมันก็เท่านั้นน่ะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าเราจะได้รู้ว่าไอ้การที่คาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าตัวเราเองเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองในทางด้านดีๆมันยังยากเลยนะคะใจตัวเองยังบังคับยากเลยไปนับประสาอะไรกับใจคนอื่นใช่ไหมก็วันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมที่จะเลิกนะคะอย่าท้าเลิกนะอย่าท้าเลิกมันอาจจะได้บ้านแตกจริงๆอย่างชาวเวอร์เนี่ยมันจะมีเรื่องไม่เป็นเรื่องมีเรื่องหงุดหงิดใจมาให้ทะเลาะกันนะคะสุดท้ายแล้วคนที่ยังโสดนะคะยังโสดต่อไปเรื่อยๆเลยแม้ว่าจะมีใครบางคนส่งสัญญาณดีๆมาหรือเราไปแอบปิ๊งใครบางคนสนใจใครบางคนก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมีความรักดีๆในรอบสัปดาห์นี้นะคะหมดแล้วถ้าชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงค่ะส่วนเพจนะคะมีเพจที่ชื่อว่าทิพย์วารุยราชินีพระจันทร์นะคะติดตามข่าวสารของอ้นได้ที่นั่นนะคะแล้วก็มี LINE นะคะ ID LINE Emmy Beauty นะคะ EMMYBEAUTY นะคะใครที่อยากจะดูดวงกับอ้นนะคะดูดวงส่วนตัวแอด LINE มาได้เลยค่ะค่าครูสอบถามได้ที่ LINE นั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ